ใส่เสื้อแดงทั้งจังหวัดอัดคลิปส่งกำลังใจให้ทักษิณปรับแน่คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่มีผลงานขอนแก่นคนเสื้อแดงนัดใส่เสื้อแดงทั้งจังหวัดอัดคลิปส่งกำลังใจให้ทักษิณยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพันวดีเชื่อการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงปรับแน่คณะรัฐมนตรีไม่มีผลงานวันที่18กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานตั้งอยู่ริมบึงหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงและรวมตัวกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจภายหลังจากได้รับการยืนยันและปรากฏภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับบ้านพักโดยที่คนในครอบครัวชินวัตรนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางมารับอดีตนายกรัฐมนตรีจากโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านพักตามการประกาศพักโทษของกระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นกว่า50คนได้มารวมตัวกันเพื่อจัดทำคลิปภาพส่งกำลังใจเพื่อส่งให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพักเพื่อไทยรวมทั้งการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลมีเดียโดยมีข้อความว่ากลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกทักษิณชินวัตรขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังใจที่เข้มแข็งยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้ๆนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติศิรินทร์ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสานกล่าวว่าคลิปกำลังใจจากใจคนเสื้อแดงขอนแก่นที่จัดทำขึ้นนี้นั้นได้ส่งเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียและกลุ่มไลน์ของคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะการส่งกำลังใจจากใจของคนขอนแก่นเท่านั้นทราบมาว่ามีหลายจังหวัดก็จัดทำคลิปกำลังใจเผยแพร่เช่นกันเนื่องจากทุกคนไม่อยากจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครในวันนี้จนเกิดความชุลมุนหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆวันนี้เป็นวันที่คนในครอบครัวชินวัตรและผู้ที่รักและเคารพในอดีตนายกรัฐมนตรีดีใจที่สุดเพราะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยภายหลังจากต้องถูกกระทำจากการยึดอำนาจของระบอบเผด็จการมานานกว่า17ปีคุณทักษิณเข้ารับการพักโทษอย่างถูกต้องและทำตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดจนวันนี้ทุกคนได้เห็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจที่ได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวอย่างไรก็ตามนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเคยประวารณาไว้ว่าเมื่อพักโทษหรือพ้นโทษออกมาแล้วจะขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างเต็มที่ต่อไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีกล่าวต่ออีกว่าไม่อยากจะกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะงานของคนเสื้อแดงและงานภาคประชาชนนั้นไม่ยุ่งกับการเมืองแต่เมื่อฟังเสียงจากภาคประชาชนแล้วพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีการประเมินผลงานคณะรัฐมนตรีทุก6เดือนซึ่งคนที่ไม่มีผลงานก็ควรที่จะปรับออกเพราะพรรคเพื่อไทยนั้นมีกฎคุมเข้มในเรื่องของการประเมินผลงานส.ส.และรัฐมนตรีอยู่แล้วว่าใครทำงานหรือใครไม่ทำงานดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องประเมินผลงานทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลแล้วโดยไม่อยากเจาะจงว่าใครควรอยู่หรือไปเพราะทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วอดีตแกนนำเสื้อแดงอีสานดีใจทักษิณกลับบ้านแอบหวั่นคนไม่หวังดียัดหมู่112กลั่นแกล้งอดีตแกนนำคนเสื้อแดงอีสานดีใจทักษิณออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านจันทร์สองล่าประชาชนเชื่อหมดเวรหมดกรรมแอบหวั่น
คนไม่หวังดียัดหมู่112กลั่นแกล้งวันที่18กุมภาพันธ์67ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติศิรินทร์ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสานกล่าวว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้รับข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการอภัยโทษและได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าซึ่งตนเองรู้สึกดีใจที่อดีตนายกรัฐมนตรีมีรายชื่อ1ใน970คนที่ได้การอภัยโทษหรือพักโทษโดยตนเองดีใจจนแทบไม่ได้พักผ่อนตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่ว่าจะดีใจที่ท่านได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวแต่หลายคนดีใจที่คนดีได้รับความเป็นธรรมและหมดเวรหมดกรรมแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติศิรินทร์กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาอดีตนายกทักษิณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีความผิดอะไรและยังเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยยะต่างอยู่ถูกปฏิวัติและตั้งคสช.ขึ้นมาพร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไตร่ส่วนเอาผิดอดีตนายกทักษิณซึ่งมองดูแล้วเป็นการกลั่นแกล้งทหารก็มาแย่งอำนาจจากประชาชนที่ฝากไปกับอดีตนายกทักษิณสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนที่รักษาประชาธิปไตยแต่ในวันนี้อดีตนายกทักษิณออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านจันทร์สองล่าทำให้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าหมดเวรหมดกรรมกับนายทักษิณอย่างไรก็ตามตอนนี้ได้ข่าวมาว่าจะมีฝ่ายไม่หวังดีจะดึงอดีตนายกทักษิณเข้าในข่ายความผิดหมู่112ทั้งที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตลอดชีวิตของท่านไม่เคยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงและได้นำประชาชนทั่วประเทศสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีมาแล้วที่สำคัญตนเองพร้อมเครือข่ายกลุ่มสตรีภาคอีสาน20จังหวัดก็จะเป็นกำลังใจให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแม้ว่าท่านจะมีอายุ75ปีแต่ยังสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีก นพดลยินดีทักษิณกลับบ้านเชื่อการเมืองเข้าสู่บรรยากาศปรองดองสมานฉันท์นพดลยินดีทักษิณกลับบ้านชีพักโทษเป็นไปตามกฎหมายยันไม่มีเลือกปฏิบัติเชื่อการเมืองเข้าสู่บรรยากาศปรองดองสมานฉันท์วันที่18กุมภาพันธ์67นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.กล่าวว่าตนขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและครอบครัวที่ได้รับการพักโทษกลับบ้านในวันนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมีความทุกข์มานานและมีสิทธิ์ที่จะได้พบกับความสุขและอยู่กับครอบครัวซึ่งผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและคนที่รักท่านมีจำนวนมากก็รู้สึกดีใจและเชื่อว่าท่านคงจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวทั้งนี้การพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากมีอายุเกิน70ปีและรับโทษมาอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนระเบียบการพักโทษนี้ใช้กับทุกคนเสมอเหมือนกันไม่ได้ดูที่นามสกุลดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่ามีการเลือกปฏิบัตินั้นจึงไม่เป็นความจริงนายนพดลกล่าวต่อว่าการเมืองหลังจากนี้จะไม่รุนแรงแต่จะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความปรองดองและสมานฉันท์การเมืองในสภาคงไม่ใช่พวกมากลากไปและการเมืองนอกสภาถ้าหากมีก็คงจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและพรรคการเมืองคงต้องต่อสู้กันในเชิงนโยบายและทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตนเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปกองทุนหมู่บ้านและบทบาทของไทยที่โดดเด่นมากในเวทีโลกในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและได้สร้างมาตรฐานการเป็นผู้นำที่สูงมาก
เชื่อว่าประสบการณ์การเป็นนายกรัฐมนตรีและการพบผู้นำต่างๆในช่วง17ปีที่ท่านอยู่ในต่างประเทศในฐานะคนไทยคนหนึ่งท่านคงจะนำความรู้และประสบการณ์มาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในทางที่ชอบด้วยกฎหมายและในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป